Audio Jungle. Thank you.
มาฆ่าเราในด่านแมนดาเอรอเข้าพอเขาตีได้เสร็จเขาอาจจะเปลี่ยนเป็นยาว2 L 1 A กลาง1 A 1เป็นไปได้หมดแต่เขาจะเน้นยาวก่อนเป็นหลักแต่ระวังเขาทำแผนเซอร์ไพรส์เอาไว้เลยก็ได้สำคัญทุกวินาทีตั้งแต่จุดเกิดใครตายใครตายลุ้นเพื่อนได้แต่จินตนาการหน้าที่ตัวเองในวินต่อไปด้วยคิดตำแหน่งของเขาในวินต่อไปด้วยคิดไปด้วยว่าหน้าที่เราจะทำอะไรในวินต่อไปมีหนึ่งนาทีอยากแชร์ว่ะที่ใช้ที่ใช้เป็นเครื่องยืนเหยียดในใจอีกเรื่องนึงที่ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าวันนี้ฟ้าจะมาสอนคนของม.9ถ้าเกิดใครคิดถึงท่านบางทีเราไม่เคยทำร้ายท่านเลยตัวพี่เองด้วยลองนึกถึงท่านดูครับเผื่อบางทีท่านอาจจะช่วยเราขอให้ท่านให้โอกาสเราแล้วกันเราจะช่วยไปนี้กลับบ้านเลยโอเคเลยครับขอช่วยไปนี้กลับไปในห้องYeah, we have some delay because my day has to go. So it's like 50 minutes.Thank you.
็นอัฟเตอร์ปาร์ตี้นะครับในตอนท้ายนั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวรอไปเจอที่อัฟเตอร์ปาร์ตี้นะฮะสำหรับการมอบรางวัลก็น่าจบลงเรียบร้อยครับเนี่ยซัดตะโคกโคกคนอื่นกินนะฮะพี่มูเนี่ยน้ำเปล่านี่ดูจางๆนี่มูเนี่ยมาตั้งเนี่ยเรามีพิซซ่านะเป็นหน้าแบบเผ็ดๆหน่อยแล้วก็เป็นของทอดครับผมมีอะไรให้คนดูครับอะไรฮะอันนี้คือตอนที่รัสเซียโอ้โหยังคงตายเลยว่าอยู่ในคลิปอีกเลยนี่คือตอนอินโดโอ้โหอันนี้คือแฟนน็อปเปอร์นะไม่ใช่ฮะอันนี้คือบอกเลยว่าความความหลังนะความหลังรัสเซียจนถึงอินโดครับผมคนมันไม่มาคุยโม้หวนแล้วก็คอนโดเราแฉแน่นอนครับ EP 88นะมันบอกไว้ EP 88ร้อยเลยนี่เราจะเอาเสื้อไปให้รัสเซียครับเป็นเที่ยวลึกเป็นเที่ยวลึกเราใช้สีดำเขา1ตัวเป็นเที่ยวลึกนะครับป่ะโอ้เอ๊For you, my friend. No, no, no. Give for you. Yeah.โอ้สวัสดีครับ guys yeah from Brazil yeah very good
ความผิดนะฮะกำลังโดนลงโทษครับผมเอ็ดวินเมื่อวานนี้หลุดทำพี่ปืนไปนะฮะวันนี้ต้องขอโทษครับผมถึงเอาจากโรงแรมแล้วก็ตอนนี้กำลังเดินทางกลับนะฮะจากไต้หวันที่เมื่อวานตอนคืนก็อยู่ที่สนามบินนะฮะเทอร์มินอลเทอร์มินอลนะฮะอินโดนีเซียนะครับแล้วก็น่าจะถึงมาช่วง 3-4 ทุ่มเลยครับเพราะว่าอาจจะขึ้นเครื่องตอน 6 โมงเย็นตอนนี้มา 4 โมงแล้วนะฮะนั่งรถมา 6 โมงเป็นสนามบินใหม่นะครับสนามบินเดียวที่เรามานะครับแต่ว่าเป็นด้านบนต่อรองของด้านล่างเนี่ยก็ใหญ่โตนะดูด้านบนดูหน้าแท็กออลราวด์อันดับ4ก็จบลงนะครับ PBC ปีนี้ครับ29ปีหนึ่งปีหน้าไม่รู้ยังไงไม่รู้จะได้ไปสัมผัสที่ประเทศไหนใช่ไหมเฟิร์นยังไม่รู้ยังไม่ทราบต้องรอประกาศนะสำหรับแฟนพอยแบงก์ก็คลิปนี้อาจจะไม่ได้มีอะไรมากนะฮะก็ขอต้องบอกว่าขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะฮะในช่องทางไม่ว่าจะเป็นคลิปแล้วก็เป็นรูปอะไรเงี้ยครับก็ติดตามต่อไปนะถ้ามีหลักหน้าก็จะเก็บบรรยากาศมาอีกนะฮะว่าจะเป็นทีมอะไรพอยแบงก์หรือว่าทีมอะไรเนี่ยถ้าติดตามไปได้ก็จะติดตามไปอัปเดตนะฮะสำหรับใครที่ไม่เคยสัมผัสการแข่งขันต่างประเทศอะไรเงี้ยก็จะนำภาพมารับชมกันเยอะๆเนาะก็เดินทางครับกลับไปถึงไทยก็แยกย้ายนะไม่ได้มีพิธีอะไรโอเคก็เดี๋ยวเข้าเกมที่ของฝากอยู่แล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีภาพสวยๆขึ้นให้ตอนจบนะครับโอเคครับสวัสดีครับ